สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนไต่แรงโซโล่สำหรับสายฟรีกันนะครับคือมีคนขอมาเยอะมากๆนะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการมาสอนครับก่อนที่เข้าไปดูคลิปนี้ครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูคลิปกันต่อเลยครับผมไปกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสกิลตัวละครสายฟรีนะครับที่เราจะเอาไปนะครับอันแรกนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวเคลลี่ร่าง2นั่นเองนะครับเมื่อเรากดปุ่มวิ่งนะครับเราจะวิ่งเร็ว 6% นะครับผมแล้วก็ยังมีพาสซีฟพิเศษอีกนะครับเมื่อเคลลี่วิ่งประมาณ4วินะครับดาเมจที่โดนศัตรูเม็ดแรกนะครับมันจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสกิลนึงนะครับสำหรับสายฟรีที่ค่อนข้างจะโกงอยู่นะ wow. สกิลต่อไปครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวแม็กซิมจอมกินแหล่นะครับผมลดระยะเวลาในการกินเห็ดใช้ยารวมไปถึงการอ่านวงแล้วก็อัพเกาะซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวแม็กซิมเลยก็คือพันยาเร็วนั่นเองคือประมาณ2วินะครับคือพันยาเสร็จนะคือโคตรไวนะครับโคตรโกงนะสำหรับเจ้าตัวแม็กซิมนะครับเป็นตัวในเมตาเลยในปัจจุบันเนี่ยครับ wow. สกิลต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวฟอร์ดครับลดความแรงของหมอกพิษลงประมาณ 20% นะครับของผมก็จะใช้เป็นเลเวล5กำลังพอดีนะครับไม่ต้องเลเวล6ก็ได้เลเวล5ก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเป็นสายน็อกหมอกด้วยนะครับผมสกิลต่อไปที่ผมจะเอามานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวซีโร่นั่นเองครับต้องบอกก่อนนะครับว่าซีโร่เนี่ยมันมาในกิจกรรมของคอบบ้าครับซึ่งคอบบ้ามันมีการแจกตัวละครซีโร่แบบฟรีครับเพียงล็อกอินใช่ป่ะตอนนั้นผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับบอกก่อนนะครับว่าสกิลซีโร่เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือเมื่อศัตรูเปิดเราในระยะไม่เกิน80เมตรนะครับมันจะมาร์กจุดศัตรูขึ้นนะแล้วถ้าเราไปยิงศัตรูที่เขาโดนจุดมาร์กของเราอ่ะเราจะเจาะเกาะศัตรูแรงขึ้นนั่นเองครับหรือว่าง่ายๆก็คือยิงแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่มีซีโร่นะครับสามารถใช้เจ้าตัวพาโลมาแทนได้ครับพาโลมาก็จะเป็นเจ้าตัวเก็บกระสุนปืนได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นกระสุนปืนของ M79 นั่นเองครับผมสำหรับสกิลตัวละครก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูไอเทมเสริมกันเลยไอเทมเสริมที่เราจะมานะครับอันแรกนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวตาร่าสังหารนั่นเองครับเมื่อเราฆ่าคิวแรกนะครับของที่มันดรอปออกจากตาร่าสังหารก็จะมีแต่ของดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไอวอลหรือว่าเกาะหรือว่าปืนดีๆครับหรือว่าเกมไหนซวยๆหน่อยก็อาจจะแบบว่าดรอปของไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมไอเทมเสริมมันต่อไปนะครับก็คือเจ้าตัวเครื่องตรวจจับนั่นเองครับให้เรารู้ตำแหน่งศัตรูที่ลงในระยะใกล้ๆโดนของเครื่องตรวจจับของเรานั่นเองนะแบบว่าเวลาเราโดดลงมาแล้วศัตรูเยอะนะครับเราจะได้แบบว่าเบี่ยงออกนะครับหลีกเลี่ยงการประทานในช่วงต้นเกมนะครับช่วยเพย์เซฟแต้มนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงกันต่อเลยครับสัตว์เลี้ยงที่เราควรเอามานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนกเท่านั้นนะครับทำไมต้องเป็นนกนะครับเพราะว่านกเนี่ยมันช่วยให้เราโดดไกลนะครับเราจะได้แบบว่าโดดไปขอบเมืองนะครับหลีกเลี่ยงการประทานในช่วงต้นเกมนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับใครที่ไม่มีนกนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าฟรีไฟมีกิจกรรมซุ่มคู่หูครับก็คือแบบว่าแจกนกนั่นเองครับแจกทุกสกิลตัวละครนะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะก็คือถ้าเราเข้ามาเล่นนะครับเนี่ยมันจะมีกิจกรรมนะครับซุ่มคู่หูพาทัวร์ครับเพียงเพื่อนๆเนี่ยล็อกอินหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลงเล่นเฉยๆนะครับก็จะได้รับตุ้งหูต่างแมวนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็เอามาแลกสัตว์เลี้ยงได้ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่มีนกผมแนะนำให้แลกนกนะครับเพราะว่านกเป็นอะไรที่โกงมากๆครับผมสำหรับการแนะนำก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมกันเลยครับผมไปกันเลยมาผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับผมก็อยู่ในเกาะสวรรค์มาอีกเช่นเคยนะครับสายฟรีอย่างเราไม่ควรที่จะโดดต้นเครื่องหรือว่ากลางเมืองนะครับเพราะว่าคนลงเยอะครับถ้าเราโดดลงไปปุ๊บแล้วเกิดการประทานในช่วงต้นเกมนะครับเราอาจจะตายได้ง่ายครับเพราะว่าเราไม่มีสกิลโคโน่หรือว่าลิงเอามาไว้ป้องกันตัวเองในช่วงต้นเกมนะครับดังนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงการประทานในช่วงต้นเกมเลยครับผมเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยผมจะโดดท่าตกปลากันนะครับเดี๋ยวเราจะฉีกซ้ายไปเล่นสุดขอบเมืองเลยกันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบท่าตกปลาอาจจะไปโดดท้ายเครื่องหรือว่าจะฉีกไปฝั่งขวาก็ได้นะฮะได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆโอเคเกมนี้นะผมไปท่าตกปลานะครับรู้สึกว่าคนจะตามเรามาน้อยอยู่นะเพราะว่าคนที่จะโดดถึงท่าตกปลาจะต้องเป็นนกเลเวลตันเท่านั้นนะครับถ้านกไม่ตันหรือว่าไม่มีนกก็ไม่มีทางที่จะถึงเราครับเหมือนจะมีคนนึงนะครับแต่เขาอยู่ตรงทานน้ำนะครับเขาลงตรงทานน้ำครับทุกคนครับเขาอยู่โล่งๆนี่ครับถ้าเจอศัตรูโล่งๆแบบนี้นะเราสายฟรีนะครับเราสามารถยิงได้นะแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเรามีแบบว่ามีเหลี่ยมหลบกระสุนเขาหรือเปล่านี่ครับไม่ใช่แบบว่าลงไปโล่งๆเหมือนกันแล้วไปใส่กันนะครับไม่ได้นะเราต้องแบบว่าอยู่ในเมืองนะครับแล้วเขาอยู่โล่งๆนะอยู่ตรงกระท่อมนะครับเดี๋ยวรอเขาวิ่งมาตรงๆแล้วกันเนี่ยนี่ไงเปิดไปเลยครับตรงนี้นี่กลางไอ้วอลมาว่ะจบจัดเนี่ยเหมือนเขาจะแปลงร่างเป็นพุ่มหญ้าครับกดไปเลยครับแบบนี้โหเจ็บอยู่นะน่ะเดี๋ยวผมเข้าไปหาดีกว่าหาของเพิ่มนะครับเผื่อมีระเบิดเจอละสวยสิครับแบบนี้อยู่ไหนเอ่ยเสียงเขาอยู่นี่ฮะโอเคเดี๋ยวผมลงชาร์จเลยแล้วกันครับเหมือนเขาจะไม่มียาฮะโอ้โหเป้าบานว่ะเราต้องสับปืนยิงครับทุกคนนะปึ๊บเรียบร้อยฮะสกิลของซีโร่ทำงานด้วยไหมจ๊ะยิงแรงขึ้นนะฮะจ่อก่อโคตรแรงอ่ะนี่ครับหลังจากที่เราลงมาถึงเมืองแบบนี้นะครับหรือว่าทำอะไรเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะหาฟาร์มครับพยายามฟาร์มให้ได้ยาเยอะๆนะครับแล้วก็มีปืนชาร์จนะครับแล้วก็ค่อยไปหาที่แคมป์กันนะโอเคครับระหว่างฟาร์มก็ระวังคนด้วยนะครับสังเกตดูดีๆนะครับแล้วก็ฟังเสียงดีๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะฟาร์มเรื่อยๆนะ
หลังจากที่เราฟาร์มเสร็จครับขั้นตอนต่อไปครับก็คือหาที่นั่งแคมป์นั่นเองครับที่นั่งแคมป์ของเรานะครับก็ต้องมีที่หลบศัตรูที่สวนศัตรูประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นที่นั่งแคมป์ที่ค่อนข้างจะดีแล้วนะครับผมก็รอหมอกบีบไปเรื่อยครับให้แบบว่าวงแรกบีบไปเลยครับแล้วก็กินเมืองที่เราฟาร์มนะแล้วค่อยออกมาฟาร์มนอกรอบอาจจะมาเก็บยาหรือว่าอาจจะมาเก็บเหรียญเพื่อไปแลกของครับก็ค่อยออกมาฟาร์มอีกทีนะระหว่างนั่งนะครับก็ฟังเสียงดีๆนะครับหรือว่าใครอาจจะมีคอมหรือว่ามีโทรศัพท์อีกเครื่องอาจจะไปแบบว่าเปิดหนังฟังเพลงอันนี้ก็ได้นะฮะโอเคครับนั่งต่อไปครับตอนนี้วงแรกก็บีบแล้วนะครับโอเคครับวิ่งไปเลยฮะเฮ้ยวัยรุ่นโอ้โหมาแต่ไหนเลยดิเอ้ามันมาแต่ไหนวะตัวเนี้ยพันยาวนะครับทุกคนโอ้โหระเบิดไปก่อนเช็คก่อนว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยแล้วเหมือนจะกระโดดมายิงเราอุ้ยจุจุโอ้โหโอ้เจ้าผมตายเลยเปิดมาโอ้มีเรียบร้อย เดินติดไม้ตัวนี้เดินติดไม้อย่างฮา เขาเดินติดไม้ตรงนี้นะครับ โดนยิงฟรีเลยนะระหว่างรอวง2บีบนะครับเราก็มาหาที่ฟาร์มครับอาจจะมาฟาร์มหายาเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะหาเหรียญไปแลกของก็ได้นะตอนนี้เนี่ยผมก็มาหาเหรียญเพื่อไปแลกของนะครับเพราะว่าอยากจะแลกไอสวอนนั่นเองครับเพราะว่ามี1ก้อนครับหลังจากที่ไปปะทะคารมกับวัยรุ่นทำอุปกรณ์เมื่อกี้มานะเราก็เกือบแตกนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอฟาร์มเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนตอนนี้วงก็เริ่มบีบแล้วฮะยาก็มีน้อยเนาะวง2เริ่มบีบแล้วครับทุกคนครับโอเคครับรีบมาแลกของครับแลกเสร็จเราจะได้ไปหารถนะครับแลกไอวอแลกก่อนแล้วก็แลกโดนี่ครับโอเคครับพร้อมครับเดี๋ยวพันยาอีกแป๊บนึงครับค่อนข้างจะเจ็บหนักเหมือนกันครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปหารถต่อนะรถอยู่หอนาฬิกาน่าจะมีนะครับหลายคันเลยแหละนะผมขอเสริมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสกิลฟอร์ดครับซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าฟอร์ดทำงานแค่วง3นะครับแต่ไม่ใช่นะครับฟอร์ดทำงานตั้งแต่วงแรกเลยครับผมจะยกตัวอย่างนะถ้าเราไม่เอาฟอร์ดมาครับเวลาวงแรกบีบนะประมาณ 0.5 วิเลือดเราจะเสียไปประมาณ 1 HP นะครับแต่ถ้าเราเอาฟอร์ดมานะครับประมาณ 1 วินะครับเลือดเราจะเสียไปประมาณ 1 HP ครับซึ่งมันทำให้ระยะเวลาในการลดเลือดของเราอ่ะมันช้าลงนะครับถ้าใครเอาฟอร์ดมานะครับก็มีประมาณนั้นครับสำหรับฟอร์ดนะวง3ก็จะบีบแล้วครับทุกคนครับรีบพันยาแล้วก็รีบขึ้นรถครับตอนแรกผมว่าจะอยู่นอกวงให้มันนานกว่านี้นะแต่ยาเรามีน้อยครับต้องรีบเข้าวงเลยฮะทุกคนดูคนดิเหลือ20คนอ่ะวง3โอ้โหแน่นจัดอ่ะเราเจอรถใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่รถสปอร์ตนะเป็นรถคันใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าข้อเสียของรถนี้คือเวลาขี่ขึ้นเนินช้าครับแล้วก็สปีดออกตัวคือช้ามากครับถ้าโดนใครแบบยิงไล่นี่ก็คือตายได้เลยครับทุกคนเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นบ้านด้านล่างแล้วกันนะผมจะไม่ขึ้นด้านบนเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าขึ้นด้านบนผมโดนเปิดแน่นอนครับผมบอกเลยนะเกมนี้อย่างตึงครับทุกคนคนเหลือ21คนอ่ะวง3ตึงจัดทุกคนขนาดกลางซีซั่นนะเนี่ยไม่ใช่ต้นซีซั่นนะเนี่ยคนเหลือเยอะจังวะผมงงจัดเลยนะเนี่ยโอเคครับถึงบ้านเกี่ยวแล้วครับชักปืนไว้รอนะครับเผื่อมีตัวนะครับทุกคนเตรียมการให้พร้อมมาดีโอเคครับนั่งอยู่นี่แล้วกันครับไม่มีคนครับถือว่าสวยดีครับเวลาเรานั่งเราอย่าไปนั่งนิ่งๆนะครับระวังหัวหลุดนะบางทีมีตัวบนเดินเนี่ยเช็คหน้าเช็คหลังครับทุกคนเผื่อมีครับด้านหลังมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีครับหน้าต่างก่อสวรรค์ใหม่ก็ใหญ่เกินนะครับทุกคนครับต้องเดินไปเดินมานะนั่งนิ่งไม่ได้นะหัวหลุดนะผมบอกเลยมีคนยิงกันครับตรงบ้านเขียวเมื่อกี้เก็บเสียงมาได้ยินอยู่นะเฮ้ยเดินมาละโหไม่โดนโหไอ้วอลโคตรเร็วอ่ะตัวเนี้ยเป็นงานจัดเสียชีวิตอีกแล้วคนเล่นน้องบอกเยอะนะครับเกมนี้ครับไม่ธรรมดานะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่เล่นใหม่ดีกว่าครับทุกคนครับไปหาบ้านแอลละกันไปครับผมมีคนบ้านแอลไหมนี่ไม่น่าจะมีหรอกเนาะถ้ามีเขาคงเปิดรอเลยนะครับหรือว่าอยู่ตรงบันไดวะไม่น่าจะมีหรอกโอเคครับฟาร์มของเลยแล้วกันไปครับขึ้นนั่นบนเลยไม่ใช่ขึ้นมาลอยหลังผมนะไม่เอานะนั่นบนมีไหมนี่ไม่มีครับตอนนี้คนเหลือ12คนนะถือว่าได้อยู่นี่ครับได้อยู่แปลว่าไม่ได้เดี๋ยวเปิดโดนแล้วกันครับเช็คดูคนก่อนเฮ้ยผมคิดแผนเด็ดออกว่ะทุกคนตั้งกระดักระเบิดไว้ตรงนี้เลยครับหน้าหลังเลยใครกระโดดเข้ามาแตกอ่ะหูสามคนด้านหลังเยอะอยู่นะเนี่ยมีตัวกำลังไต่เนินนะครับเมื่อกี้นี่ไงให้เดินมาแล้วครับเปิดไปเลยครับตรงนี้ปึ๊บโหโดนลัดใครมันลัดวะด้านหลังเรายังมีนะครับบนเนินฝั่งนี้ก็มีนะนี่มาแล้วปึ๊บโหนัดละก้าวกระโดดมาเรียบร้อยทุกอย่างไม่ไปตามแผนกระโดดมาครับเจอ200 IQ เข้าไปโอเคเก็บของก่อนครับโหไอ้วอเยอะตัวนี้แหละไอ้ตัวที่ตั้งไอ้วอเนี่ยใช่แน่ๆครับไอ้วอเยอะแบบนี้เก็บของเสร็จไปนั่งหลักศัตรูต่อครับทุกคนครับด้านล่างมีไอ้วอนะเหมือนจะเกิดการใส่กันครับขู่ด้านบนใส่กันนูเนียจัดแล้วเหมือนจะไฟกันเสร็จแล้วครับทุกคนมีสโมกด้วยนะในการอยู่ขู่คนเหลือ5คนแล้วแต่ผมน่าจะบวกเต็มแล้วนะครับตอนนี้แต่ผมจะเอาบูย่านะไม่มีคนวิ่งขึ้นเนินนะเปิดไปตรงนี้ปึ๊บโขติดกระทะไอ้วอแล้วเล่นเป็นอยู่นะครับมีแต่คนเล่นเป็นทั้งนั้นเลยว่ะเปลี่ยนปืนก่อนดีกว่าส
สกาแม่งเบาจัดเลยอะทุกคนเบาจริงๆอะเล่นเป็นวูฟพ็อกเกอร์แล้วกันสกาเบาจัดนะครับทุกคนนัดละ9นัดละ10นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นวูฟพ็อกเกอร์แล้วกันครับวิ่งด้านบนใส่กันนูเนียจัดครับจังหวะนี้แหละครับได้เวลาขึ้นครับจังหวะชุลมุนนะเราต้องไปแอบลอยครับทุกคนนะคนเหลือ4คนแล้วนะตอนนี้ถ้าไม่นับเราก็เหลือ3คนที่เหลือไปไหนวะผมมีคนเรียกโดนมาจากด้านบนครับโอเคมีคนเก็บของตัวนี้เปิดไปแต่ไม่โดนไอ้วอลไว้ก่อนครับไอ้วอลลอยเมดอะเมื่อกี้ไม่ใช่ลูกซองลอยเมดนะทุกคนโอเคเฮ้ยหลังเปิดผมว่าเปิดไปตรงนี้ปึ๊บอ้าวแล้วเหมือนจะโดน AW จากด้านบนกดมาครับและด้านล่างเหมือนจะขึ้นเนินมาแล้วนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงไอ้วอลครับเดี๋ยวเราเอาไอ้วอลปิดประตูไว้ก่อนครับตรงนี้ฮะโอเคตอนนี้ผมโดนหน้าหลังแล้วนี่มีคนหน้านี่ว่ะระเบิดครับหน่วงไปตรงนี้ครับแล้วก็ปาบึ้บไปแล้วเหมือนจะไม่โดนแต่ผมขอไปเคลียร์ด้านหลังก่อนครับด้านหลังมี AW ครับด้านหน้ามันเล่นซองอ่ะเล่นยากโอ้โหแล้วด้านหลังมาใส่ผมเฉยเลยว่ะก็มาดิครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยไปคิวมาดิโอเคครับพันยาก่อนเฮ้ยมีคนตัวนี้แน่เลยตัว AW นะครับเหมือนจะมาเก็บของนะดูจากทรงแล้วนะครับไปครับผมมีระเบิดอยู่ครับหน่วงมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับไปหลายๆลูกตรงนี้โอ้โหโดนระเบิดเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยไม่น่าเช็คตัวมามีโคโนหรือเปล่าเนี่ยผมเริ่มเสียวแล้วพันยาวนะครับทุกคนจุกจุกหน้าจุกหลังเอาบอกเลยว่าดิจุกโลครับนิดเดียนก็มาดิครับระเบิดอีกระเบิดอีกฮึบเองโหไอ้วอบักด้วยจุกไปครับเปิดเลยตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยว่ะขอให้ผม2เมกว่าทุกคนเยสแล็กฮีโรอีกด้วยนะครับมาดูซิว่าแรงเราจะบวกเท่าไหร่นะครับทุกคนนะครับโอเคไดมอนด์4นะครับก็ถือว่าตึงอยู่นะโอ้บวก30นะครับถือว่าเยอะนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนไต่แรงสายโซโล่สายฟรีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์มาเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย